พันตำรวจเอกอาคมช้างไพรแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีเทพและคณะประธานกตตรสถานีตำรวจภูธรศรีเทพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพข้าราชการทหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพันตำรวจเอกทเดชกล่อมเกลี้ยงรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมชุมชนมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของชุดชมส.สถานีตำรวจภูธรศรีเทพชุมชนบ้านเตาถ่านหมู่ที่2ตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพสำหรับการลงพื้นที่ตรวจการประเมินตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์เป็นการตรวจติดตามสถานีตำรวจต่างๆในพื้นที่ว่าได้เข้าไปปฏิบัติการและเข้าถึงประชาชนได้มากน้อยเพียงไรและสนองต่อความต้องการของชาวบ้านหรือไม่และชาวบ้านคิดอย่างไรกับตำรวจทั้งนี้โครงการมวลชนสัมพันธ์เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้สถานีตำรวจทุกสถานีจัดชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าไปปฏิบัติการในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจโดยให้ตำรวจกับประชาชนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กันและตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ต้องสร้างให้ชาวบ้านรู้จักในการป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตราย